สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุ๊กบวยแท็กทีมกันอีกครั้งจัดงานวันเกิดให้น้องภูมิถึงแม้ความรักจะจบลงแต่ความสัมพันธ์กันในฐานะคนที่เป็นพ่อและแม่ยังไม่หายไปไหนสำหรับคู่ของนางแบบสาวตุ๊กชนกวนันท์และดาราหนุ่มที่ผันตัวไปรับงานพิธีกรอย่างบวยเชษฐ์วุฒิซึ่งทั้งคู่ยังคงไปมาหาสู่กันเพื่อดูแลลูกทั้งสองเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์น้องพราวกันไปแล้วล่าสุดตุ๊กและบวยก็ได้แท็กทีมรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกชายคนเล็กน้องภูมิโดยที่ตัวพ่อบวยเองได้ลงทุนสวมชุดแมสคอตโดราเอมอนตัวการ์ตูนสุดโปรดของน้องภูมิเพื่อทำการเซอร์ไพรส์เบาๆซึ่งมีน้องพราวพี่สาวคนสวยเป็นคนช่วยคุณพ่อแต่งตัวและคุณแม่ตุ๊กคอยเก็บภาพอยู่ไกลๆทั้งนี้ภายในงานวันเกิดเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนในครอบครัวซึ่งนอกจากน้องภูมิจะเซอร์ไพรส์กับชุดของคุณพ่อแล้วเจ้าตัวยังเซอร์ไพรส์กับฝีมือการเล่นเปียโนของพี่พราวที่บรรเลงเพลง Happy Birthday ด้วยตนเองส่งมอบให้กับน้องชายสุดที่รักอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ